ตอนเย็นหนูเลิกงานแล้วพาแม่ไปวัดหน่อยนะไปวัดตอนเย็นใครก็ไปวัดกันตอนเย็นนะจ๊ะแม่แม่จะไปทำอะไรวันนี้ฉันคงไม่ได้ไปทำบุญให้แกแล้วล่ะเดี๋ยววันหลังฉันก็ไปนะเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะฮัลโหลแกฉันมาถึงวัดแล้วนะอ๋อแกอยู่ที่ท่าน้ำเหรอได้ได้เดี๋ยวฉันเดินไปหาฉันว่าแล้วแกต้องมานั่งร้องไห้อยู่ที่วัดนี่มันจะ2เดือนแล้วนะแกยังทำใจเรื่องแม่ไม่ได้อีกเหรอฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันนะแกแนนหนูจะไปทำงานแล้วลูกจ้าแม่ตอนเย็นหนูเลิกงานแล้วพาแม่ไปวัดหน่อยนะไปวัดตอนเย็นใครก็ไปวัดกันตอนเย็นนะจ้าแม่แม่จะไปทำอะไรก็หลังวัดนะมันมีคลองแล้วก็มีตลาดน้ำด้วยพาแม่ไปหน่อยนะไปหาอะไรกินกันโอ้ยแม่ถ้าจะไปตอนเย็นน่ะฉันพาไปไม่ได้หรอกนะงานฉันยุ่งเอาไว้วันเสาร์แล้วกันเดี๋ยวฉันพาไปวันเสาร์แม่จะรอนะลูกนะวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวลูกแนนจะพาไปวัดดอกไม้เตรียมถวายพระพร้อมเงินใส่ซองเตรียมเอาไปทำบุญนี่ก็พร้อมกับข้าวยังไม่มีเดี๋ยวให้แนนไปซื้อหน้าวัดดีกว่าเฮ้อาบน้ำยุงบนต้องใส่ใกล้จะเสร็จแล้วแนนเราจะไปกันไงดีแล้วลูกนั่งแท็กซี่ไหมไปไหนอะจ๊ะแม่เอาก็หนูบอกกับแม่ว่าวันเสาร์จะพาแม่ไปวัดไงจริงด้วยฉันลืมอ่ะแม่แต่ฉันคงไปไม่ได้แล้วนะฉันมีนัดแล้วอ้าวพอดีฉันนัดกับผู้ชายเอาไว้อะแนนเนี่ยแม่พี่โอแฟนฉันแม่ดีครับไปยังไงพี่จองตัวนางไว้เดี๋ยวไม่ทันรอบฉายไหมฉันไปก่อนนะไปนะครับแม่ดีครับตะป๋องจดหมายที่แกเขียนให้ฉันครั้งแรกที่วัดนะฉันยังเก็บไว้อยู่เลยนะวันนี้ฉันเกือบจะได้ไปทำบุญให้แกที่วัดแล้วเสียดายที่ลูกแนนมันไม่ว่างแล้วก็เนี่ยใบผลตรวจของฉันเขาบอกว่าฉันคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่ฉันก็ไม่บอกลุงแนนหรอกฉันไม่อยากให้มันเป็นห่วงวันนี้ฉันคงไม่ได้ไปทำบุญให้แกแล้วล่ะเดี๋ยววันหลังฉันก็ไปนะเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะโอ้ยOh.
องเนี่ยฉันเสียใจอะแกแม่ฉันน่ะอยากให้ฉันพามาวัดแล้วก่อนที่แม่ฉันจะจากฉันไปอะฉันก็เพิ่งไปเจอจดหมายที่พ่อเคยเขียนตอนจีบแม่สมัยสาวๆว่าเขานัดเจอกันที่วัดที่แม่ฉันอยากจะให้ฉันพาไปแล้วฉันก็ไปเจอใบตรวจร่างกายของแม่ด้วยใบนี้มันเขียนไว้ว่าแม่ฉันน่ะเป็นโรคร้ายจะอยู่กับฉันอีกไม่นานฉันก็คงจะพาเขามาวัดที่นี่แหละเนี่ยนะแกคนเราอ่ะชอบคิดได้ในวันที่สายใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่สมควรดูแลเขาให้ดีในวันที่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่คิดได้ในวันที่สายไปแล้วจริงไหมไม่เป็นไรนะแกเดี๋ยวสวรรค์มันต้องดีขึ้น